ับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กประสาททรายกันค่ะเป็นเค้กที่น่ารักมากเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าน่ารักขนาดไหนเราต้องไปดูเมนูนี้เลยค่ะมาเริ่มทำเค้กประสาททรายกันค่ะอย่างแรกเลยจาดีมีครีมชีสค่ะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เขานิ่มก่อนนะคะตอนนี้เขานิ่มจนเนี่ยกดลงได้ละจาดีจะกดบี้บี้บี้ให้กลายเป็นครีมเลยโอเคเป็นครีมแล้วง่ายมากแค่แบบใช้ไม้พายบี้บี้บี้ไม่ต้องใช้ตะกร้อตีให้เป็นครีมฟูเลยนะคะเท่านี้เลยมาขั้นตอนต่อไปกันจะมีชาผสมแล้วก็เป็นเนื้อเค้กค่ะใครอยากจะได้เป็นเนื้อเค้กรสอะไรได้เลยจะเป็นช็อกโกแลตจะเป็นบัตเตอร์เค้กเป็นวานิลาเค้กก็ได้วันนี้จะดีใช้เป็นบัตเตอร์เค้กค่ะลองหาสูตรของจาดีได้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็เนยละลายค่ะขอเป็นเนยละลายแล้ววางทิ้งไว้ให้กลายเป็นอุณหภูมิห้องนะคะไม่เอาเนยละลายที่แบบละลายมาร้อนๆเลยนะคะก็ใส่ลงไปหมดเลยกับครีมชีสได้หมดเลยคราวนี้เราจะขยับตัวเนื้อเค้กค่ะให้เข้ากันเนียนดีโอเคเราจะขยับเนื้อเค้กเนี้ยค่ะให้เนียนเข้ากันดีเหมือนแป้งโดเลยเดี๋ยวจะดีค่ะขยับให้เข้ากันอ่ะนะคะแล้วกลับมาดูทีหนึ่งว่าเนื้อเค้กออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะเนียนสวยเข้ากันแล้วค่ะไม่ถึง5นาทีเลยเขาก็เข้ากันแล้วลองเช็คดูค่ะว่าเข้ากันดีหรือยังหลังปั้นถ้าไม่ติดมือแล้วก็เนื้อเนียนค่ะก็แปลว่าใช้ได้ละโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะมาขึ้นลูกกันค่ะจะดีมีเป็นโมอันนี้เป็นของเล่นของเล่นทรายของคุณหลานๆเนี่ยแหละมีอันใหญ่อันเล็กแล้วแต่เลยนะคะว่าที่บ้านมีแบบไหนรูปเปลือกหอยรูปอะไรพวกนี้ได้หมดเลยขั้นตอนแรกคือเราจะต้องสเปรย์ออยล์เข้าไปในนี้ก่อนถ้าไม่มีสเปรย์ออยล์ทาน้ำมันก็ได้ค่ะทาเนยก็ได้เพราะว่าเขาจะได้แกะพิมพ์ง่ายค่ะ อย่าใส่ลงไปทีเดียวทั้งหมดนะคะถ้าเป็นแบบก้อนใหญ่ๆใส่ลงไปเลยบางทีชอบเป็นอากาศค่ะเราจะแบ่งแล้วก็ค่อยๆกดเข้าไปแล้วก็กดแล้วก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกอันเลยค่ะอยากจะได้ยอดประสาทสามเหลี่ยมกี่อันอยากจะได้แบบตัวเสาประสาทกี่อันก็ทำเป็นหลายๆรอบตามนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดีจะทำให้ครบให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะนำเข้าเซ็ตในตู้เย็นค่ะให้เขาแข็งนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะแข็งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแกะพิมพ์กันค่ะเลยครบ1ชั่วโมงแล้วค่ะคราวนี้เราจะแกะพิมพ์กันก็จะมีแบบที่แกะพิมพ์ง่ายออกมาได้เลยค่ะกับอีกอย่างนึงถ้าแกะพิมพ์แล้วเกิดเคาะไม่ออกอะค่ะเหมือนแบบอันเนี้ยเคาะจะออกยากหน่อยเราจะเป็นน้ำอุ่นค่ะแล้วก็ชุบลงมาในน้ำอุ่นปึ๊บๆแล้วแต่เลยค่ะว่าพิมพ์เคาแบบล็อกแกะยากขนาดไหนเช็ดๆกันแล้วคราวนี้เราก็จะแบบเคาะเคานี่ไงออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการตกแต่งกันค่ะคราวนี้เราจะมาตกแต่งกันจะดีมีไว้ช็อกโกแลตค่ะก็ละลายแล้วอยากจะให้ประสาทเป็นสีอะไรก็ได้เลยนะคะของจะดีอยากให้ตรงแบบหลังคาเขาเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็จุ่มลงไปเลย
ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการจัดปราสาทให้สวยงามแล้วค่ะใครจะจัดทรงอะไรได้หมดเลยนะใครเป็นแบบหลังเล็กหลังใหญ่จัดดูก่อนว่าใครจะซ้ายจะขวายังไงแล้วเดี๋ยวค่อยติดเขาให้เข้ากันค่ะลองเช็คกันติดช็อกโกแลตกันค่ะก็ที่เราละลายไว้เมื่อกี้แหละแล้วก็ตอนนี้จะให้เขาอยู่กับที่แบบนี้แหละติดปุ๊บอยู่ปั๊บเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะดีมีช็อกโกแลตซีเชลค่ะหรือว่าช็อกโกแลตเปลือกหอยจะดีทำเองค่ะหาซื้อในซูเปอร์ก็ได้นะแต่ว่าจะไม่เหมือนแบบนี้ค่ะหรือว่าใครจะทำเองก็ได้จะดีมีคลิปแล้วล่ะลงไปดูคลิปได้จะดีใส่ไว้ให้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้แล้วนะคะทำง่ายมากเพียง2ส่วนผสมเลยแหละก็เป็นช็อกโกแลตเปลือกหอยน่ารักแบบนี้ได้ก็เรียงเลยว่าใครอยากจะแบบวางอะไรตรงไหนน่ารักเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเค้กประสาททรายค่ะทำง่ายแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้อีกนะคะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบายค่ะชิมกันดีกว่าไม่กล้าจะหยิบชิมอันนี้นี่